การทำอาหารรับประทานกันเองที่บ้านนะครับนอกจากจะสะอาดและปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณอีกด้วยแต่ถ้าใครนะครับฝึกทำบ่อยๆจนเก่งจนชำนาญแล้วล่ะก็ลองทำขายดูนะครับนั่นอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของคุณครับรายการทำกินก็ได้ทำขายก็ดีชุดจานเดียวจานอร่อยในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับเคล็ดลับและขั้นตอนในการทำอาหารจานเดียวที่มีชื่อว่าหมี่กะทิและผัดหมี่นางนวลครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่แหละครับเหมือนเคยครับผมอยู่กับอาจารย์พงษ์อนันต์สิริแสงไพรวันนะครับจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตในรายการทำกินก็ได้ทำขายก็ดีชุดจานเดียวจานอร่อยนั่นเองนะครับวันนี้เราทำให้พิเศษคือ2เมนูเลยนะครับเมนูแรกก็คือเมนูผัดหมี่กะทิแล้วก็เมนูที่2จะเป็นผัดหมี่นางนวลวันนี้2เมนูนะครับจานเดียวจานอร่อยของเราวันนี้พิเศษเลยเป็น2จาน2อร่อยเลยนะครับเอาละครับมาพบกับเมนูแรกที่อาจารย์จะทำครับเป็นเริ่มจากผัดหมี่กะทิผัดหมี่กะทินะครับมาพบกับวัตถุดิบกันก่อนนะครับว่าผัดหมี่กะทินั้นมีวัตถุดิบอะไรกันบ้างนะครับได้เลยขาดไม่ได้ก็คือเส้นหมี่เส้นหมี่นะฮะอันนี้คือเส้นหมี่แห้งแต่เอาไปแช่น้ำแล้วแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแช่นานไหมจันแช่นานไหมสักประมาณ10นาทีก็ได้แล้ว10ถึง15นาทีก็คือใส่เส้นหมี่แห้งลงไปเอาน้ำน้ำธรรมดานะฮะไม่ต้องน้ำอุ่นนะครับน้ำธรรมดาแล้วก็ให้เส้นเขาบอกว่ามีความชื้นหน่อยนะครับผมนะครับแบบนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบางคนเขาจะใช้เป็นเต้าหู้ครับผมเต้าหู้แข็งที่เป็นสีเหลืองนะครับถ้าเกิดจะใช้ก็คือเราเอาเต้าหู้เนี่ยครับเต้าหู้สีเหลืองนะฮะคือมันเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าแต่อันนี้เราไม่มีสีดีกว่านะครับก็คือเอาเต้าหู้นั่นแหละเอาไปต้มซะก่อนนะครับพอต้มเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามาหั่นเป็นแบบว่าเหมือนเป็นผัดไทยแบบนี้นะครับครับผมเราจะได้เซฟตัวเองด้วยเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้เป็นสีนี้นะครับแล้วก็จะมีใบกุ้ยช่ายใบกุ้ยช่ายครับแล้วก็มีถั่วงอกครับผมมีไข่เดี๋ยวจะกรอกไข่ด้วยแล้วก็มาซอยครับผมนะครับแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์ก็คือจะเป็นไก่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อหน้าอกอันนี้เป็นเนื้อหน้าอกเนื้อหน้าอกใช่ไหมครับผมอันนี้ก็คือส่วนแรกของผัดหมี่กะทิใช่ไหมครับผมแล้วก็อันนี้เป็นส่วนซอสเขาเรียกว่าซอสกะทิซอสกะทิครับผมก็จะมีหัวกะทิหัวกะทินะครับน้ำมันครับนะครับแล้วก็จะมีซอสอันนี้คือซอสพริกใช่ไหมครับผมแล้วก็ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศครับแล้วก็น้ำปลาครับผมน้ำตาลครับผมนี่แหละครับคือในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเมนูแรกผัดหมี่กะทิใช่ครับนะครับงั้นมาลงมือทำเมนูแรกกันก่อนเลยสำหรับวันนี้ผัดหมี่กะทิครับครับผมสำหรับขั้นตอนแรกของเมนูผัดหมี่กะทิใช่ไหมครับอาจารย์จะกรอกไข่ใช่จะกรอกใช่ไหมครับก็เนี่ยเอากระทะก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือการกรอกเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราพอกระทะเริ่มร้อนแล้วเราจะใส่น้ำมันเข้าไปครับเราก็เกลี่ยให้มันเท่ากันแล้วก็เทน้ำมันออกเดี๋ยวให้น้ำมันมีนิดๆหน่อยๆเคลือบใช่ไหมฮะเคลือบหรือไม่ก็เอาทิชชู่เนี่ยแตะน้ำมันแล้วก็ทาไปนะครับเพียงเขามีน้ำมันเท่านั้นเองครับผมตอนนี้กระทะเริ่มจะร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าเราก็จะกรอกนี้ถ้าคิดว่ากรอกไม่ทั่วคุณก็ใช้ทิชชู่นะฮะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ผูไปรอบอ๋อนี่เองอย่าให้น้ำมันเยอะเกินไปถ้าน้ำมันเยอะเกินไปปุ๊บเนี่ยไข่จะกองอยู่ตรงกลางไม่เป็นแผ่นแผ่นไม่เป็นแผ่ครับฮะไม่เป็นแผ่แผ่เลยนะครับให้พอมีน้ำมันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอย่าให้น้ำมันเยอะมากพออย่างนี้ได้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเช็คแล้วว่าไข่นั้นเราก็จะร้อนได้ใช่ไหมฮะนะฮะวิธีการเช็คอย่างที่เราบอกว่าเราตักไข่มานิดนึงครับแล้วก็ลองใส่ลงไปนี่พอได้เนาะพอจะได้แล้วนะครับพอจะได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะเริ่มจากกุดๆแล้วคราวนี้เรามากรอกกันครับผมจื๊ออันนี้สองฟองครับผมทีเดียวฟองเดียวฟองเดียวก็พอใช่ไหมครับพอแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็นี่อันนี้เขาเรียกว่าการกรอกครับนะฮะกรอกให้เขาทั่วให้เขาไหลไปให้เต็มให้เขาไหลทั่วใช่ครับให้เขาเต็มแบบนี้ครับก็ไหลไปจนหมดใช่ไหมอาจารย์ไหลไปจนหมดครับแบบนี้โหง่ายมากนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากครับผมนะครับแล้วก็การกรอกนี้สามารถกรอกเก็บไว้ได้ครับพอคุณกรอกเสร็จแล้วปุ๊บคุณใส่ภาชนะ
แล้วเอารอให้เขาเย็นแล้วเอาพลาสติกรองเป็นชั้นๆไปนะครับก็คือเก็บไว้เป็นแผ่นเก็บไว้เป็นแผ่นได้ครับพลาสติกรองแล้วก็ส่วนพอได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็เอาตะหลิวนี่แค่นี้เองโหง่ายเชียวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราโมจะคุยแล้วไข่มันกระด้างกันไปขึ้นมาสุกมากกันไป มันจะกลายเป็นเหมือนกระดาษเลยนะฮะงั้นไข่ที่ได้มันต้องนุ่มๆต้องนุ่มๆแบบนี้ได้แล้วอย่างนี้สวยงามสีเหลืองแค่นี้พอโอเคนี่คือการกรอกไข่เสร็จแล้วครับคราวนี้ก็ตามด้วยอันนี้เดี๋ยวเราก็อย่างที่บอกว่าแผนสเต็ปที่2สเต็ปที่2ของเราก็คือเราจะเอาน้ำมันใส่ไปอีกเต้าหู้แล้วเดี๋ยวจะทอดเต้าหู้นะครับถ้าเกิดเราจะทอดอะไรเดี๋ยวทำอะไรก็แล้วแต่นะให้มันไม่ติดกระทะไม่ว่าจะเป็นกระทะแบบนี้หรือเป็นกระทะจริงก็แล้วแต่เราจะต้องวอร์มกระทะหรือว่าอุ่นกระทะให้ร้อนซะก่อนแล้วถึงจะใส่น้ำมันไปครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราจะใส่ทอดแล้วนะครับผมเราทอดให้เขาเพียงแค่ตึงตัวเท่านั้นครับผมนะครับเฮ้ยแล้วไข่ที่แฟนกรอกไว้จันต้องซอยแล้วเดี๋ยวเราต้องซอยฮะครับผมนะครับโอเคครับขอบคุณอันนี้คือการตึงตัวพอใช่ไหมฮะเขามีของทอดมีน้ำมันก็ลองทิชชู่ซะหน่อยใช่ครับให้เขาดูดน้ำมันครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราทอดแล้วแบบว่าแข็งเกินไปเนี่ยจะทำให้อัตราการกินมันก็ไม่มันเกินนะฮะครับแค่นี้พอนะครับแล้วก็มาถึงพอได้ยินเสร็จแล้วระดับที่เราวางไว้ใช่ครับก็คือความร้อนได้แล้วก็ต่อเลยต่อได้เลยฮะครับเราก็ใช้อกไก่นะครับใส่ลงไปได้เลยครับพอไก่ตึงตัวพอครับคุณใจครับงั้นช่วงนี้ผมไอ้นี่ไหมระวังกระเด็นนิดนึงครับเราจะต้องทดลองสูตรไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรของเราเองแล้วเราก็เอาไปทำขายครับผมทำให้เรากินยังไงทำขายเหมือนกันพอได้แบบนี้ปุ๊บลูกค้าจะมาเองคนแบบนี้ลูกค้าติดนะใช่ครับเขาเรียกว่าไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงเครื่องใช่ครับตอนนี้ไก่ก็เริ่มตึงตัวได้มีสีแล้วนะครับเราก็เสร็จแล้วสำหรับตรงนี้ผัดหมี่กะทินี่เขาเป็นอาหารของที่ไหนย่านไหนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารว่างเนี่ยเขากินเป็นอาหารหลักแล้วเพราะว่ากินปริมาณเยอะกินกะจะอิ่มเลยนะครับเส้นหมี่เนี่ยหรือว่าพวกเส้นๆต่างๆเนี่ยเราได้มาจากจีนนะครับแล้วก็แต่ละประเทศก็จะเอามาพลิกแพงเป็นอาหารตัวเองก็ครับก็ได้แล้ว2ทอด3ทอดเลย3ทอดแล้วใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพอทำนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาทำซอสกันนะครับครับผมปัจจุบันหมี่กะทิที่เขาทำขายกันเนี่ยกับสูตรที่อาจารย์ทำนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันฮะแต่ของที่ขายบางทีแบบว่าอย่างที่ตามตลาดเนี่ยเขาจะใส่สีคือสีชมพูนะครับครับผมเขาจะเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดใส่กะทิมากเกินไปมันก็จะเสียง่ายครับผมนะครับครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทำซอสกันดีกว่านะครับผมงั้นระหว่างการทำซอสผมก็ซอยไข่ซอยไข่นะครับอันนี้ซอยสักไซส์ประมาณไหนดีครับไม่ต้องใหญ่มากประมาณสักครึ่งเซนได้ได้ครับงั้นเดี๋ยวอันนี้ผมจะทำซอสเลยก็คือเราเริ่มใส่กะทิก่อนนะครับอันนี้คือหัวกะทินะครับหัวกะทินะครับใช่ครับสูตรนี้อาจารย์ครับได้สักกี่ที่ที่เราทำกันมาได้สักกี่ที่นะครับผมอย่าลืมนะฮะเส้นหมี่เดี๋ยวเขาจะสุกแล้วเขาจะพองอีกได้2ที่2ที่นะครับเพียงแค่นี้ได้2ที่นะครับเพียงให้เขาร้อนนะฮะแล้วก็ปุดๆเท่านั้นแล้วเราก็จะใส่ซอสทั้งหมดลงไปอ๋อไม่ต้องถึงกระแตกมันไม่ต้องถึงกระแตกครับผมนะครับอันนี้พอให้เขาเดือดเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะใส่ซอสลงไปเลยอันนี้ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะฮะใส่ทุกอย่างลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยซอสพริกซอสพริกเนี่ยบางเจ้าเนี่ยอาจจะเผ็ดนิดนึงคุณต้องระวังนะครับครับผมแล้วก็ต่อด้วยน้ำปลาได้เลยผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับนะครับเสร็จแล้วเราก็คนเขาเท่านั้นเองครับแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าซอสมะเขือเทศบางยี่ห้อเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวมากครับงั้นคุณอาจจะต้องใส่น้ำตาลเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับแต่บางยี่ห้อเนี่ยเขาจะบอกว่ามีความหวานในตัวเขาอยู่แล้วก็น้ำตาลก็ตามสูตรนี้นะครับแล้วก็คนเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้พอคนได้ที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทอดไก่กับทอดเต้าหู้ไว้ครับผมไม่มีรสชาตินะครับงั้นเราก็จะใส่พอได้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่เข้าไปในนี้ครับผมเพื่อให้มันให้ดูดรสชาติเข้าไปใช่ครับผม
นะครับทำให้มีอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้นนะครับไม่งั้นเคี้ยวไปมันก็จะเนื้อสัตว์จืดใช่แล้วพูดจืดใช่ครับคราวนี้พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะต้องใส่เข้าไปครับนี่ใส่ไปหมดเลยใส่ไปตอนที่เขาเดือดปุดๆที่เขาเดือดปุดๆใช่ไหมครับเข้ากันดีเข้ากันดีเรียบร้อยใช่แล้วก็ทำให้ตัวอันนี้นุ่มขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขาจะเข้าเนื้อครับนะครับบางที่เราเห็นเนี่ยบอกว่าผัดหมี่กะทิเนี่ยไม่มีซอสนะฮะจริงๆแล้วจะต้องมีซอสเคียงคู่มาอีกด้วยเขาเรียกผัดหมี่กะทิทรงเครื่องอันนี้คือทรงเครื่องก็คือใส่ถ้วยแยกมาอีกใส่ถ้วยแยกรับประทานแล้วก็จะรับประทานกับผักสดครับนะฮะก็คือจะเป็นถั่วงอกสดแล้วก็ใบกุช่ายสดครับนะครับหรือว่าถ้าเกิดบางคนอยากจะมีพริกก็จะเอาเป็นพริกป่นใส่แหนมข้างๆด้วยนะครับแล้วที่เขาใส่สีกันไปเขาใส่ตอนขั้นไหนครับเขาใส่ตอนนี้แหละฮะตอนนี้แหละครับแต่เราไม่ใส่เนาะอาจารย์บางทีต้นทุนนะฮะบางคนเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันจะอยู่ที่ซอสเพราะว่าซอสคุณนึงก็หลายตังค์นะครับบางคนเขาแบบไม่ใส่ดีกว่าก็เอาไปใส่น้ำส้มสายชูแทนใส่น้ำตาลแทนแล้วก็ใส่สีจบงั้นต้นทุนนั้นจะน้อยครับผมนะครับอันนี้เราก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับเราก็หลีไว้หน่อยนึงนะครับแล้วเราก็จะตักซอสออกมานะครับเอาไว้ทานเคียงคู่เอาไว้ทานคู่กันเพราะบางคนเขาชอบรสจัดเนาะอย่างผมที่ชอบรสจัดพอผัดไปนี่พอผัดเสร็จมันจะออกแห้งๆหน่อยใช่ไหมครับใช่แห้งๆต้องผัดให้แห้งผมก็ชอบแบบมีตักไรราดเข้าไปอีกต้องตักราดสักนิดนึงโอ้ยน่ากินนะนี่นะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับได้ซอสแยกมาแล้วเราก็ใส่เส้นหมี่เลยครับนะครับใส่เส้นหมี่ได้เลยอย่าลืมนะฮะเราจะต้องแช่ก่อนนะครับครับสูตรนี้สองที่เส้นหมี่เมื่อสองที่สุกแล้วก็จะพองขึ้นเขาจะจะสุกเพิ่มขึ้นเขาก็พองขึ้นเยอะเหมือนกันนะจันพองครับเหมือนพองขึ้นไปอีกเกือบเท่าตัวใช่ครับแล้วก็เราก็ใช้ปลายตะหลิวตรงนี้ครับผมนะครับถ้าเกิดเราสับอย่างนี้เส้นขาดใช้ปลายตะหลิวทำอย่างนี้ครับเฉียงเฉียงใช่ไหมฮะฮะเฉียงเฉียงแบบนี้ฮะนะฮะโหนี่จริงๆเขานี่ก็สีสวยมากแล้วนะครับพอแล้วฮะแค่นี้สีธรรมชาตินะครับผัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดสมมติซอสไม่พอเราก็ตักซอสที่เรานั่นมาใส่นะครับตอนนี้เราก็เปิดไฟกลางได้เลยครับแล้วผัดไปจนรู้สึกว่ายังไงผัดไปจนกว่าเส้นจะแห้งนะตอนนี้เริ่มที่จะค่อนข้างแล้วก็มันพองขึ้นหน่อยเขาก็จะพองขึ้นมาหน่อยนึงงั้นก็ได้2ที่เสิร์ฟใช้มุมตะหลิวตรงมุมของตะหลิวเฉียงเส้นจะได้แล้วก็คุณต้องดูเรื่องขอบกระทะด้วยนะฮะผัดเสร็จแล้วเส้นจะต้องไม่ขาดตอนนี้เริ่มที่จะดูแห้งขึ้นนะครับดูแห้งขึ้นแล้วนะครับนี่เป็นข้อดีของการทอดไก่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ฮะเพราะว่ามันก็ถูกเซตตัวครับแล้วก็ตอนนี้เนื้อไก่กับเต้าหู้เนี่ยเขาก็มีรสชาติแล้วครับวิธีรับประทานก็คือจะเอาทั้งถั่วงอกสดแล้วก็ใบกุช่ายเด็ดเป็นท่อนๆแล้วก็คลุกเข้าไปในนี้กี่นึงครับผมแล้วก็ราดซอสคลุกเคล้าเข้าไปด้วยกันเพราะงั้นเขาจะกินแบบแฉะๆนิดๆครับผมนะครับเห็นไหมแค่นี้ก็สีสวยแล้วครับผมไม่ต้องเป็นสีชมพูแป้นๆอย่างนั้นไม่ไหวนะฮะแล้วถุงงอกใส่ขั้นไหนครับอาจารย์หรือว่าทานดิบๆทานดิบๆครับไม่ต้องใส่เข้าไปในนี้เป็นเคียงคู่กันไปฮะเป็นแบบผักเคียงนะครับโอเคตอนนี้ก็ผัดหมี่กะทิของเราได้ที่แล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้ยังมีความชื้นนิดหน่อยเราก็ปิดไว้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเขาเย็นแล้วเนี่ยเขาก็จะแห้งอีกหน่อยนึงนะครับแปลงนั่นอาจารย์เอาไว้ทำอะไรครับแปลงอย่างที่เราบอกว่าถ้าเราจะค้าขายเนี่ยเราต้องมีกลเม็ดเคล็ดลับในการที่จะบอกว่าทำให้ลูกค้าติดเราได้ครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูครับผมเดี๋ยวเราตักซอสอันนี้ก่อนละกันอ๋อนี่คือซอสที่จะทานคู่กันใช่ทานคู่ซึ่งเราแบ่งออกมาก่อนที่จะใส่หมี่ลงไปใช่ครับจานรสชาตินี่เป็นรสชาติยังไงครับหวานเค็มมันที่ดีหวานเค็มมันใช่ไหมครับครับแต่อย่าให้หวานมากเพราะว่าหวานมากก็จะไม่ดีตอนนี้ซอสก็ไปอยู่ในถ้วยสวยๆอันนี้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปจันจะแต่งอะไรต่อเราจะมาตกแต่งจานกันงั้นอย่างที่บอกว่ามีศิลปะนิดนึงในการทำอาหารแล้วก็จะใช้แปลงนี่แหละนี่เองคำตอบของผมว่าเอาแปลงมาทำอะไรใช่งั้นเดี๋ยวดูกันนะครับตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลากยาวมาเลยถ้าเขายังมาไม่ถึงไม่เป็นไรแล้วก็เหมือนกับเราวาดภาพอะฮะเราต้องใส่สีก่อนนะครับมันเป็นแอบสแตรกนะครับอันนี้นะฮะโอเคก็ลากตามยามาเลยเป็นศิลปะครับนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสำหรับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีอันนี้ไว้สำหรับใบไว้เส้นหมี่ครับนะครับ
เราก็จะตักเส้นหมี่มาใช่มั้ยฮะพอเราทิ้งไว้สักพักนึงใช่มั้ยฮะเส้นหมี่เค้าก็จะแห้งพอดีเลยครับนะครับพอผัดเสร็จมันก็จะแห้งขึ้นอีกนิดนึงแห้งขึ้นอีกนิดนึงครับแล้วก็ม้วนแล้วก็ใส่เข้าไปในถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมทางบ้านไม่มีก็เราสามารถหาถ้วยเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเส้นหมี่ใส่เข้าไปนี้แล้วก็ครอบในนี้เลยก็ได้นะครับครับอันนี้คืออาจารย์ต้องการเหมือนบังคับรูปทรงบังคับรูปทรงเขาครับนี่มันคือศิลปะในการตกแต่งอาหารผมว่าน่าจะได้เกือบจะ3จานถ้าเกิดทำนี้เพราะถ้าเราแต่งไปอย่างนี้มันก็ลดปริมาณลงไปด้วยนะครับลดปริมาณลงครับอย่างที่บอกพอขั้นนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะวางผักวางอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงจะเอานี่ออกครับผมครับเราก็จะเอาโหนี่ก็มีผักใส่แหวนใช่ใส่แหวนนิดนึงแล้วก็วางเสียงคู่ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็จะต้องมีนี่ถั่วงอกก็คือถั่วงอกครับนะครับวางเคียงคู่กันไปเลยถั่วงอกนี่อาจารย์เด็ดหางแหลมๆขึ้นไปใช่ไหมครับเด็ดหางออกก็จะมีอย่างที่บอกว่าต้องมี3สีขึ้นไปในหนึ่งจานนะครับแค่นี้พอไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือพริกป่นครับถ้าบางคนอยากจะทานเผ็ดร้อนนะครับนี่ผมก็จะโรยนิดนึงนะครับว้าวไม่ต้องเยอะฮะอันนี้คือการจับตกแต่งเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตักเนื้อสัตว์อ๋อกำลังจะบอกไม่มีเนื้อสัตว์อย่าลืมเราต้องมีเนื้อสัตว์แล้วก็จะต้องมีไข่ด้วยใช่ไหมครับถ้ามีเนื้อสัตว์นี่ครับโอ้นี่หน้าตาดีเกินผัดหมี่ที่เราเคยเห็นทั่วไปนะครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตถือนิดนึงครับแล้วก็อันนี้ไข่ที่เรากรอบมาเรียบร้อยแล้วสวยงามนะครับเราก็เอามาจัดตกแต่งด้านบนครับอันนี้เองโอเคนี่คือผัดหมี่ชาววังชัดๆใช่ครับผมแล้วก็เอาอันนี้ออกยกขึ้นขึ้นเบาๆว้าวแล้วเวลาที่กินก็คือเอาอันนี้ราดเข้าไปยังไม่เสร็จแค่นี้ครับอย่างที่บอกแค่นี้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมนี่คือผัดหมี่กะทินะครับเมนูแรกของวันนี้แต่ยังไม่หมดแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะมีเมนูที่สองก็คือผัดหมี่นางนวลผัดหมี่นางนวลหรือว่าเรียกอย่างนึงว่าผัดหมี่ผักกระเฉดโอ้นะครับเอาละครับเมนูแรกเสร็จแล้วไปพบกับเมนูที่สองกันต่อเลยครับและนี่ก็คือเมนูที่2ของตอนนี้นะครับอาจารย์ชื่อเมนูว่าผัดหมี่นางนวลผัดหมี่นางนวลหรือว่าหมี่ผัดผักกระเฉดหมี่ผัดผักกระเฉดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุดิบขาดไม่ได้นี่เลยก็คือเส้นหมี่เอาไปแช่น้ำสักประมาณ10นาทีต่อมาก็จะเป็นอันนี้ผักกระเฉดผักกระเฉดส่วนเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์วันนี้นะฮะจะเป็นกุ้งครับผมบางคนไม่ทานกุ้งเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นได้ไหมได้เนื้อปลาหมูไก่ได้หมดเราทำให้เนื้อสัตว์สุกซะก่อนครับผมนะครับสมมติทำไมไม่ใส่กุ้งไปผัดพร้อมกับหมี่เลยครับกุ้งผัดพร้อมกับหมี่อย่าลืมนะฮะบางทีกุ้งเนี่ยยังไม่ทันสุกครับหมี่สุกแล้วกุ้งยังไม่ทันสุกเลยมันก็จะเละกันทีเดียวเราก็ลวกไว้ซะทีเดียวลวกไว้ซะก่อนครับผมนะฮะครับต่อไปก็จะเป็นกระเทียมสับกระเทียมสับแล้วก็พริกนะครับครับพริกแล้วแต่ว่าจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับครับแล้วก็มาดูส่วนผสมอันนี้เขาเรียกว่าส่วนผสมซอสซอสนะครับก็จะมีน้ำมันหอยซอสปรุงรสครับผมแล้วก็เราจะไม่ใส่ชูรสครับผมเราจะใส่น้ำตาลแทนเราใช้แค่หยิบมือนิดหน่อยนิดนึงพอแล้วส่วนน้ำนี่อันนี้จะเป็นน้ำสต๊อกครับครับอันนี้สต๊อกอะไรน้ำสต๊อกไก่สต๊อกไก่ครับผมแล้วก็มีน้ำมันไว้สำหรับน้ำมันแค่นี้เองง่ายๆนะครับถ้างั้นก็พร้อมลงมือครับใช่แล้วครับผัดได้เลยใช่ไหมจ๊ะผัดได้เลยครับครับถ้างั้นระหว่างนี้นะครับผมก็จะเอาซอสปรุงรสผสมกับน้ำมันหอยครับนะครับเราก็น้ำตาลทรายเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเราไม่ต้องใส่เยอะเราใส่แทน
เราจะไม่ใส่ชูรสนะฮะเราก็ใส่แค่นี้พอไม่ต้องเยอะนะครับแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็พร้อมผัดเสร็จเลยครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงอันนี้คันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่ากระทะต้องร้อนสักนิดนึงครับผมนะฮะแต่อย่าให้ร้อนมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่กระเทียมเข้าไปนะครับถ้าใส่กระเทียมเข้าไปแล้วกระทะร้อนปุ๊บเนี่ยยังเจียวหรือยังผัดไม่ทันหอมก็ไม่เสร็จมันก็จะไม่หอมนะฮะจะต้องผัดให้เขาเหลืองนิดนึงพอกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะครับแล้วก็คุณก็สามารถที่จะใส่กระเทียมได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องรอให้กระทะร้อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนนะฮะอย่างนี้นะฮะคือไม่ต้องเขาร้อนมากนะครับเราพริกค่อยใส่ทีหลังนะครับครับเราผัดให้กระเทียมพอเริ่มเหลืองแล้วก็ใส่พริกอ๋อครับนะครับนี่ฮะน่าเห็นไหมฮะมันเริ่มที่จะแบบว่าเริ่มเดือดแล้วครับนะครับแล้วรอให้เขาเหลืองเล็กน้อยแล้วถึงจะใส่พริกเข้าไปอันนี้พอเวลาเขาเริ่มที่จะหอมแล้วแล้วก็เริ่มเหลืองเล็กน้อยแล้วก็เราใส่พริกไปได้เลยครับผมนะครับพริกนี่คือแล้วแต่คนที่ชอบมากชอบน้อยนะครับแล้วเราก็อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องจามบ้างเล็กน้อยนะครับให้กระเทียมเริ่มเหลืองเล็กน้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ส่วนผสมต่างๆเข้าไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใส่คราวนี้เราก็จะใส่เนื้อกุ้งเข้าไปได้เลยครับนะครับซึ่งเป็นเนื้อกุ้งที่เราลวกมาแล้วลวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมแล้วครับนะครับเริ่มหอมแล้วใช่ไหมครับครับผมพอผัดได้สักพักนึงนะฮะเราก็สามารถใส่เส้นหมี่ได้เลยนะครับที่เราแช่น้ำเรียบร้อยแล้วร้อยแล้วแล้วเราก็ใส่น้ำสักเล็กน้อยนะครับใส่ไปครึ่งทางก่อนเหมือนเดิมครับใช้มุมตะหลิวตรงนี้นะครับเกี่ยวๆอย่างนี้นี่เป็นข้อดีของการลวกกุ้งนะอาจารย์เนาะใช่ครับเพราะว่ากระเทียมกับพริกก็ยังไม่ทันไหม้ใช่ครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ผัดครับนะครับนะฮะเราก็ใส่ส่วนที่เหลือได้เลยนะครับเราผัดให้เส้นหมี่เขานุ่มเล็กน้อยนะครับพอตอนนี้เส้นหมี่เริ่มจะสุกแล้วนะฮะมันเริ่มจะหอมแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะใส่ผัดใส่ผักกระเฉดได้เลยผักกระเฉดนี่สุกยากหน่อยใช่ไหมผักกระเฉด ถ้าเกิดร้อนๆเนี่ยคือเราจะกินผักกระเฉดเนี่ยคือกรอบอย่างนั้นเราเปิดไฟแรงสุดเลยครับผมนะครับแล้วเราก็ผัดสักพักนึงเดี๋ยวให้ใส่ซอสครับนะครับเราก็เอาเส้นหมี่เนี่ยมากรบตัวที่เป็นผักกระเฉดครับผมนะครับคราวนี้แล้วเราก็จะใส่ซอสได้แล้วนะครับครับผมตอนนี้ก็เริ่มจะได้ที่แล้วครับผมเดี๋ยวเราหอมอ่ะส่วนผสมครับให้เข้ากันกินผักกระเฉดมันออกเลยแล้วก็ได้กลิ่นซอสใช่กลิ่นซอสเราดูยังไงครับว่านี่ได้ที่แล้วสังเกตดูที่ผักกระเฉดนะครับผักกระเฉดเขาจะสีเขียวเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็คือผักเขาเริ่มสุกแล้วครับผมพอผักเขาเริ่มสุกแล้วปุ๊บเราก็จะใส่จานเสร็จได้เลยโอเคตอนนี้ก็ได้ที่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะใส่จานเลยเดี๋ยวจะใส่จานเลยนะครับเหมือนกับเราทำสปาเกตตี้ฮะถ้าเกิดสปาเกตตี้เราใช้จานประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าไทยๆหน่อยนิดนึงนะครับแล้วเราก็ขอใช้ช้อนด้วยนะครับแล้วก็เอากุ้งไว้ข้างบนน่ารับประทานจังเลยอันนี้คือเมนูแถมครับผม
นี่เป็นเมนูแบบว่าง่ายๆเลยนะครับ2วันนี้เป็นวัตถุดิบหลักร่วมกันคือเส้นหมี่นั่นเองใช่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอะไรนะหมี่ผัดหมี่ผัดนางนวลนางนวลนะครับหรือว่าอะไรนะหมี่ผัดผักกระเฉดนะครับกลิ่นนี่หอมตลบเลยแล้วก็น่าจะดีทีเดียวนะครับเนื้อสัตว์สามารถเปลี่ยนได้ครับผมเราแต่ที่ชอบมาโชว์กันดีกว่าครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับของผมคือผัดหมี่กะทินะครับของผมคือมีผัดผักกระเฉดหรือว่ามีผัดนางนวลนะครับวันนี้ครับเส้นหมี่เป็นพระเอกนะครับสำหรับเมนูจานเดียวจานอร่อยวันนี้แต่วันนี้พิเศษให้เป็น2จานอร่อยเลยนะครับวันนี้รู้ทุกขั้นตอนรายละเอียดเคล็ดลับต่างๆนะครับในการทำทั้ง2เมนูนี้หวังว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับน่าจะได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่อาจจะอยากลุกขึ้นไปทำนะครับแต่อย่าลืมครับทำแล้วต้องทำบ่อยๆนะครับให้คนในบ้านชิมก่อนให้เกิดความชำนาญครับผมพอชำนาญแล้วคราวนี้ทำขายเลยนะครับชื่อรายการของเราครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีชุดจานเดียวจานอร่อยนะครับสองเมนูวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราครับอาจารย์พงษ์อนันต์สิริแสงไพวันจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับและครั้งต่อไปอย่าพลาดครับมีอีก2เมนูรออยู่ครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่และผัดซีอิ๊วหมูครับอันนี้จะเป็นเมนูเส้นใหญ่เปล่าใช่ครับใช่ไหมครับจากเส้นหมี่ไปสู่เส้นใหญ่กันบ้างติดตามนะครับครั้งหน้าเรามารู้ทั้งเคล็ดลับขั้นตอนแล้วก็รายละเอียดต่างๆของ2เมนูนี้แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วล่ะครับผมณัฐพันธ์ลักษณวงศ์แล้วก็อาจารย์พงษ์อนันต์สิริแสงไพวันขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ